ผู้ชมไปดูประเด็นร้อนในโลกออนไลน์บ้างนะคะจากกระแสโซเชียลร่วมกันติดแฮชแท็กแบนสุพรรณหงส์ค่ะเมื่อมีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพยนตร์ที่จะเข้าชิงรางวัลใหม่ซึ่งเกณฑ์ใหม่เนี่ยค่ะอาจจะทำให้หนังนอกกระแสหมดโอกาสในการเข้าชิงล่าสุดพบว่าบรรดานักแสดงและผู้กำกับในวงการหนังพากันทยอยประกาศถอนตัวจากการเสนอชื่อเข้าชิงค่ะ2นักแสดงหนุ่มนายอินนกรพึ่งเกียรติรัศมีและนายณัฐกิจจฤทธิ์โพสต์ Instagram แสดงจุดยืนยินดีให้ริบคืนรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่30สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ 4 Kingหากทางสมาพันธ์ยืนยันที่จะใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์โดยละเลยคุณค่าจากคุณค่าของภาพยนตร์ไทยและคนทำงานเบื้องหลังค่ะโดยที่มาที่ไปของเรื่องนี้ค่ะมาจากสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติมีการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพยนตร์ที่จะเข้าชิงรางวัลใหม่ในปีนี้โดยเฉพาะสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมคือต้องเป็นผลงานที่มีผู้ชม 50,000 คนขึ้นไปเป็นภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงครบ5ภูมิภาคของประเทศไทยคือต้องฉายที่กรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีนครราชสีมาและนครศรีธรรมราชซึ่งนายสราวุธแก้วน้ำเย็นผู้กำกับศิลป์ภาพยนตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยค่ะว่าหลักเกณฑ์นี้เนี่ยทำให้มีภาพยนตร์11เรื่องไม่ผ่านเกณฑ์หนึ่งในนั้นคือเรื่องเวลา Anatomy of Time ของผู้กำกับเก่งจักรวาล นินทร์ธำรงค์ซึ่งไปคว้ารางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติมาแล้วหลายเวทีล่าสุดก็เพิ่งคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากคมชัดลึกอวอร์ดแต่กลับไม่มีที่ยืนบนเวทีใหญ่ในประเทศเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ฉายครบทั้ง5ภูมิภาคจึงเห็นว่านี่เป็นการปิดโอกาสคนทำหนังดีๆที่มีทุนน้อยทั้งที่เวทีนี้ควรจะเป็นพื้นที่ให้ได้ทำงานศิลปะโดยไม่มีข้อแม้ของสตูดิโอมาปิดกั้นจินตนาการค่ะด้านนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจประกาศลาออกจากตำแหน่งรองประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกหนังไทยที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยทราบและไม่เคยมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์นี้ค่ะขณะที่คนในแวดวงภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทยอยแสดงจุดยืนผ่านแฮชแท็กแบนสุพรรณหงส์อย่างต่อเนื่องอย่างคนนี้ค่ะคุณเต๋อณวพลธำรงรัตนฤทธิ์ผู้กำกับภาพยนตร์และเขียนบทหนัง Fast and Feel Love โพสต์ Facebook ประกาศขอถอนตัวจากการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเพราะไม่เห็นด้วยกับกติกาและเงื่อนไขในการคัดเลือกค่ะนี่เป็นแค่คนเดียวนะครับยังมีอีกหลายคนเช่นเดียวกับนายณัฐวุฒิภูลพิริยะนายณัฐพลบุญประกอบแล้วก็ยังมีนางสาวพวงสร้อยอักษรสว่างผู้กำกับหนัง One for the Road แล้วก็ทีมเขียนบทที่ขอถอนตัวจากการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้กำกับและผู้เขียนบทในปีนี้จนกว่าทางสมาพันธ์จะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่สนับสนุนและเห็นคุณค่าภาพยนตร์ไทยยังไม่หมดนะครับยังมีนายคงเดชจาตุรันรัศมีผู้กำกับ Faces of Anne ได้โพสต์ข้อความดุเดือดทีเดียวครับระบุว่าขอใช้สิทธิ์ไม่ร่วมสังฆกรรมกับรางวัลสุพรรณหงส์ในกติกาที่เป็นการด้อยค่าภาพยนตร์ไทยด้วยกันเองซึ่งมีความพยายามลักลอบทำมาหลายปีส่วนภาพยนตร์บึงกาฬครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสุพรรณหงส์ด้วยก็ประกาศผ่าน Facebook Hollywood Thailand ขอถอนตัวออกจากการเข้าชิงรางวัลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพยนตร์ที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลโดยเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เล็กหรือภาพยนตร์ใหญ่ฉายในโรงภาพยนตร์หรือฉายในสตรีมมิ่งทางผู้ผลิตมีความตั้งใจผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพด้วยกันทั้งสิ้นและภาพยนตร์ไทยทุกเรื่องควรมีสิทธิ์เท่าเทียมกันขณะที่อาจารย์ประวิตรแต่งอักษรนักวิจารณ์ภาพยนตร์ก็โพสต์ว่ารางวัลสุพรรณหงส์ปีนี้ควรได้ชื่อใหม่ว่ารางวัลเมเจอร์สุพรรณหงส์อวอร์ดเพราะหลักเกณฑ์ใหม่มองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับหนังสตูดิโอที่เข้าฉายในระบบโรงภาพยนตร์วงกว้างและทิ้งขว้างหนังอิสระอย่างไม่เป็นธรรมโอ้ดุเดือดทีเดียวร้อนแรงทีเดียวนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆเกณฑ์เนี่ยนะครับมีความพยายามจะใช้มาเมื่อประมาณปีสักปี2562แล้วนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้ผู้คนในวงการเนี่ยก็ขอให้ทางสมาพันธ์เองมีการทบทวนเรื่องนี้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่า
เรื่องจะเงียบหายไปจนมาเป็นข่าวเป็นคราวก็ครั้งล่าสุดในตอนนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าหนังเล็กๆเนี่ยมันได้รางวัลมาเนี่ยครับมันก็จะส่งผลให้วงการภาพยนตร์เนี่ยคนหันมาสนใจดูกันมากขึ้นเขายกตัวอย่างอย่างเช่นหนังของเกาหลีพาราไซต์ที่ไปได้รางวัลระดับโลกคือตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเลยนะฮะแต่พอไปได้รางวัลระดับโลกขึ้นมาปรากฏว่าหลายคนเข้าโรงหนังไปดูคืออยากดูแหละมันดียังไงมันอะไรยังไงก็อันนี้เป็นส่วนสะท้อนนะครับว่าแม้หนังจะเล็กก็ตามหรือบริษัทที่ทำเนี่ยจะไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นบริษัทใหญ่แต่ว่าถ้าหนังมันดีได้รับรางวัลเนี่ยสุดท้ายคนก็อยากดูและพอคนอยากดูนั่นหมายความว่าเขาก็ไปสนับสนุนอุตสาหกรรมในวงการภาพยนตร์นั่นเองนะครับใช่คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่หนังที่มีทุนน้อยเนี่ยจะเข้าฉายครบทั้ง5ภูมิภาคในจังหวัดใหญ่ๆแล้วไหนจะจำกัดจำนวนผู้ชมอีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเข้าฉายในระบบสตรีมมิ่งระดับโลกเลยนะคะแต่ไม่เข้าเกณฑ์5จังหวัดเนี่ยหมดสิทธิ์ละบางเรื่องเป็นหนังที่ไม่ได้ฉายในภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของไทยแต่ไปในงานระดับโลกมาแล้วหลายงานได้รางวัลมาจากระดับโลกแต่พอมาใช้เกณฑ์ในบ้านเรากลับไม่มีสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกด้วยเดี๋ยวก็มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ